Fusion Podcast กับน็กสิวกรถ้าคุณเอาแต่ลอกเลียนแบบคนอื่นคุณจะเป็นได้มากที่สุดก็แค่ผู้ตามแต่ไม่มีทางเป็นผู้นำได้สวัสดีครับผมน็กนะครับและนี่คือ Fusion Podcast ผมจะพูดถึงแนวคิดต่างๆในการพัฒนาตัวเองและเล่าสรุปมาเป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องเรียนแบบให้ตายก็เป็นได้แค่ผู้ตาม แต่ก่อนอื่นใครที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่องเราได้นะครับโดยการกดติดตามไว้เลยเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าทุกคนก็น่าจะพอเข้าใจกันแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องการ Copy เนาะแค่ชื่อก็รู้สึกแล้วถูกไหมครับว่ามันไม่ดีเพราะว่าคํานี้เนี่ยมักจะถูกนําไปใช้ในเชิงลบเช่นของก๊อปหรือแบบการลอกกันบ้านลอกผลงานต่างๆนานาซึ่งแม้ในวันนี้จะมาพูดเน้นไปที่ข้อเสียของการ Copy ก็จริงแต่ว่าผมขอเริ่มด้วยมุมมองที่ดีของการ Co อ y ก่อนแล้วกันนะครับ คือเอาจริงเนี่ยการ Copy มันก็มีข้อดีอยู่บ้างน,นะครับซึ่งก็เป็นข้อดีที่แข็งแรงมากๆเลยนั่นก็คือการผ่านการพิสูจน์มาแล้วครับเราคิดดูสิครับว่าทําไมคนเราถ,ถึง copy กันทําไมคนเราถ,ถึงไม่ยอมคิดอะไรด้วยตัวเองทําไมไม่หาไอเดียเองทั้งๆที่มันก็ดูเท่กว่าตั้งเยอะดูมือชีพกว่าด้วยคน Copy เนี่ยมองยังไงก็ดูแย่ใช่ไหมเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้น คำตอบอาจจะเป็นเพราะคนพวกนั้นเนี่ยเขาขี้เกียจคิดอะไรเป็นของตัวเองขี้เกียจหาไอเดียซึ่งมันก็จริงเป็นส่วนหนึ่งครับบางคนเนี่ยเขาก็ขี้เกียจจริงๆแหละในบางครั้งแต่อีกสาเหตุหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยของการก๊อปปี้เนี่ยก็คือขั้นตอนเหล่านั้นเนี่ยได้รับการพิสูจน์มาแล้วครับสมมติว่าสินค้านี้ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าขายดีเราก็ไม่จําเป็นต้องนั่งวุ่นหาสินค้าขายดีถูกไหมครับถ้าการตลาดวิธีไหนพิสูจน์มาแล้วว่าช่วยดันยอดขายได้ เราก็ไม่ต้องมาเสียง,งบมากมายในการทดสอบเทคนิคการตลาดนี่คือข้อดีของการ Copy ครับคือเราได้ทําตามขั้นตอนที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วช่วยลดความเสี่ยงในการล้มเหลวหรือช่วยประหยัดเวลาและเงินของเราได้พอสมควรการเดินตามรอยคนที่เขาประสบความสําเร็จมาแล้วเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือบางคนเนี่ยเขาไม่มีความค r e รในการ Copy เลยครับนี่เลยเป็นปัญหาในการพัฒนาและก็ความสําเร็จ ความคร้างหมายความว่าไงหมายถึงการก๊อปปี้โดยที่เราเรียนรู้ไปด้วยครับหาถึงสาเหตุหาถึงวิธีวิเคราะห์ผลลัพธ์และพิจารณาว่าทําไมวิธีนี้ถึงสําเร็จเพราะการก๊อปปี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีครับคนที่ประสบความสําเร็จหลายคนบนโลกก็มาจากการก๊อปปี้ทั้งนั้นแต่สิ่งที่ทําให้เขากลายเป็นผู้นําระดับโลกได้เนี่ยเพราะเขาก๊อปปี้สิ่งที่ดีแล้วทําให้มันดีขึ้นครับ เขาไม่ได้แค่ก๊อปปีโ้งโงๆโตื้นๆแต่เขาตั้งคำถามศึกษาเหตุผลวิธีการและหาข้อบอกพร่องที่พัฒนาได้นี่คือวิสัยทัศน์ของคนที่ประสบความสำเร็จครับจิตรกรชื่อดังอย่างพิัสโซยังบอกเลยว่าศิลปินที่ดีเนี่ยมักลอกเลียนแบบแต่ศิลปินที่ยิ่งใหญ่มักขโมยนี่คือแนวคิดของการหาสิ่งที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วและขโมยมันมาเพื่อปรับให้เข้ากับสิ่งที่เราทำคุณน่าจะเห็นแล้วว่าศิลปินที่ดีก็ลอกเลียนแบบศิลปินที่ยิ่งใหญ่ก็ขโมย ซึ่งมันก็คล้ายกับการลอกเลียนแบบงั้นการเลียนแบบก็ไม่ใช่สิ่งที่แย่สิใช่ครับผมได้บอกไปแล้วมันไม่แย่เพราะปัญหาไม่ใช่การลอกเลียนแบบครับแต่เป็นวิธีเรียนแบบของคนครับถ้าคุณก๊อปปี้มาตื้นๆเป๊ะๆเขาทําอะไรก็ทําตามนั้นเลยและตัดราคาเพื่อให้คนซื้อจุดเด่นของคุณก็จะมีแค่ราคาที่ถูกกว่าแต่คุณไม่ได้มีอะไรเป็นของตัวเองเลยเวลาที่คุณก๊อปปี้คุณจะรู้แค่วิธีทำครับแต่คุณจะไม่รู้ว่าเขาทําแบบนั้นไปทําไมคุณจะไม่รู้ว่าสาเหตุ ของการตัดสินใจเหล่านั้นว่าคืออะไรเวลาที่คุณ Copy คุณกําลังเรียนรู้อดีตครับแต่คุณจะไม่มีทางเรียนรู้ปัจจุบันเลยคู่แข่งของคุณที่คุณไป Copy เี้ามาเนี่ยเขาจะนําคุณไปหนึ่เก้าเสมอไม่ว่าจะทั้งความคิดวิธีการสาเหตุของการทําสิ่งเหล่านั้นคิดดูนะครับถ้าวันนี้ผมโพสต์ลง Facebook และพรุ่งนี้คุณลงตามและวันถัดไปคุณก็ลงตามไปเรื่อยๆคุณจะตามหลังผมอยู่หนก้าเสมอเพราะตัวคุณในวันนี้คือตัวผมในเมื่อวาน ส่วนตัวผมในวันนี้คือตัวคุณในวันถัดไปผมคืออนาคตของคุณครับถ้าคุณก๊อปีอย่างเดียวคุณจะเป็นได้แค่ผู้ตามไม่มีวันเป็นผู้นําและสุดท้ายครับคุณจะกลายเป็นผู้แพ้เพราะฉะนั้นประเด็นคือคุณก๊อปีได้ครับแต่ทําให้ฉลาดอย่าเอาแต่ลอกเฉยๆเรียนรู้ด้วยหาเหตุผลว่าทําไมถึงต้องทําอย่างนั้นวิเคราะห์ผลลัพธ์และเป้าหมายรู้จักตั้งคําถามและหาคําตอบให้ได้ ที่สาคัญที่สุดคือคิดค้นวิธีที่จะทให้คุณเลิกเป็นผู้ตามให้ได้ครับการเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ตามนั้นไม่ผิดแต่การได้คุณเป็นผู้ตามไปตลอดนั่นเป็นความผิดของคุณครับหาวิธีดัดแปลงนําสิ่งที่เรียนรู้มามาสร้างอะไรเป็นของตัวเองและก้าวขึ้นเป็นผู้นําให้ได้ครับใครได้ข้อคิดอะไรชอบส่วนไหนของเรื่องนี้ก็คอมเมนต์เล่ากันมาได้นะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้คนรอบข้างได้ดูส่วนถ้าเกิดชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับการพัฒนานตัวเองเกี่ยวกับกนนวความสำเร็จก็กดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยครับ Fusion Podcast จะมีคลิปใหม่มาลงทุกวันอังคารและพฤหัสเวลา8โมงเชา้าส่วนใน f a c e b o o k จะมีบทความมให้อ่านกันทุกวันนะครับผมแน็กนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ